وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ما شاء الله สรุปสั้นมากอันนี้คือสรุปอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าและเราได้ทำให้น้ำฝนเนี่ยทำให้แผ่นดินที่เคยตายมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแผ่นดินตายก็คือแผ่นดินที่แห้งกรังไม่มีต้นไม้ขึ้นแต่พอน้ำฝนลงมาปุ๊บเป็นยังไงต้นนั้นก็ขึ้นมาต้นนี้ก็ขึ้นมางอกเงยขึ้นมาเป็นต้นไม้สีเขียวมีริสกีให้มนุษย์ได้กินแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็สรุปว่ากะซาลิกัลคุรูจการฟื้นขึ้นของมนุษย์ก็แบบนี้แหละเห็นไหมสรุปได้แบบจบไม่ต้องพูดให้มากความอธิบายมาให้เคลิ้มให้เห็นภาพมาแล้วสรุปว่าแล้วตอนที่เจ้าจะฟื้นขึ้นมาในวันอาคิเราะห์เนี่ยมันก็ไม่ต่างไปจากอะไรจากต้นไม้พวกนี้ที่มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงจากดินหรือจากพื้นดินที่แห้งตายแล้วด้วยอะไรด้วยน้ำฝนนะถ้าเราไปเรียนเรื่องเหตุการณ์ในวันกิยามะฮ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าก่อนที่มนุษย์จะฟื้นขึ้นมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้น้ำฝนก็จะให้มีฝนตกด้วยมนุษย์ตายไปหมดแล้วทุกคนตายไปหมดแล้วแล้วก็จะมีช่องว่างอยู่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้น้ำฝนลงมาก่อนที่มนุษย์จะฟื้นขึ้นมาทั้งหมดกะซาลิกัลคุรูจเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่เคยสังเกตความแปลกประหลาดของต้นไม้ที่มันฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่มันมีชีวิตงอกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งมันงอกมาได้ยังไงมันมีตัวอะไรอยู่ในต้นไม้ในเมล็ดหรือในเง่าของรากของอะไรก็ดีที่เราบางทีไม่ต้องใช้เง่าไม่ต้องใช้เมล็ดใช้กิ่งใช่ไหมครับต้นไม้บางชนิดนี่ไม่ต้องใช้อะไรเลยหักกิ่งปุ๊บปักงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้จากกิ่งเล็กๆอันนี้ใครก็เคยสัมผัสมาทั้งหมดเราทุกคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยลองไปพิสูจน์เรื่องนี้ดูสิมันมาได้ยังไงกิ่งนี่มันมีอะไรอยู่ตรงไหนยังไงทำไมมันถึงงอกขึ้นมาได้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้เราไม่เคยแปลกใจกับเรื่องที่เราเห็นทุกวันแต่เราไปแปลกใจกับการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เราฟื้นขึ้นมาในวันอาคิเราะห์มันแฟร์ไหมต่อความรู้สึกของเราต่อความเชื่อของเราเราไม่เคยตั้งคำถามกับต้นไม้ไม่เคยตั้งคำถามกับความแห้งแล้งและการฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของพืชพันธุ์นานาชนิดไม่เคยตั้งคำถามเลยแต่เรากลับไปตั้งคำถามกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเฮ้ยเธอต้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากตายไปแล้วแฟร์หรือเปล่าแบบนี้ทำไมกับอันหนึ่งเราตั้งคำถามกับอีกอันหนึ่งเราไม่ตั้งคำถามทั้งที่บางทีไอ้พวกเนี้ยมันน่ามหัศจรรย์ไม่แพ้กับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงในวันอาคิเราะห์สั้นๆกะซาลิกัลคุรูจจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่เธอแล้วแต่เจ้าแต่เราบอกแล้วนี่คือความมหัศจรรย์ที่เราบอกกับเจ้าการสร้างของเราเป็นลักษณะอย่างนี้และทั้งหมดทั้งปวงนั้นเกิดมาจากความสามารถของเราทั้งสิ้นสร้างท้องฟ้ากับความสามารถของเราสร้างแผ่นดินกับความสามารถของเราทำให้พืชพันธุ์นานาชนิดเกิดขึ้นมาบนแผ่นดินที่แห้งกรังก็เป็นความสามารถของเราและการที่เราจะให้พวกเจ้าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นความสามารถของเราจะเชื่อหรือเปล่าแต่มันยากตรงไหนสำหรับผู้ที่มีความสามารถสร้างท้องฟ้าและเอกภพจักรวาลนี้ทั้งหมดมันยากตรงไหนสำหรับพระองค์ที่จะทำให้เราได้ตื่นหรือฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราตายไปแล้วซุบฮานัลลอฮ์